ประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่39และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครั้งที่17ณจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมในฐานะประเทศเจ้าภาพซึ่งผลการประชุมเวทีรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้นั้นที่ประชุมได้รับทราบและให้ความเห็นชอบในประเด็นต่างๆด้านการเกษตรและป่าไม้ใน4ด้านสำคัญคือ 1. ด้านความมั่นคงทางอาหาร 2. ด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเห็นชอบมาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น11ชนิดและการจัดทำคู่มือมาตรฐานอินทรีย์อาเซียน 3. ด้านป่าไม้เพื่อมุ่งสู่การจัดการป่าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืนและ 4. ด้านประมงที่ประชุมเห็นชอบแผนงานใบรับรองการจับสัตว์น้ำทะเลของอาเซียนนอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบคณะทำงานเฉพาะกิจด้านประมงอาเซียนจัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อเร่งรัดการจัดทำนโยบายประมงอาเซียนตามที่ไทยได้ผลักดันไว้ในการประชุมครั้งที่38ด้วยขณะที่รัฐมนตรีอาเซียนและประเทศบวก3สมาชิกทั้ง13ประเทศได้เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมืออาเซียนบวก3ด้านอาหารการเกษตรและป่าไม้ปี 2559 ถึง 2568 เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนปี 2568 และในระหว่างการประชุมพลเอกชัดชัยยังได้หารือระดับทวิภาคีร่วมกับรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านการเกษตรและป่าไม้ของ3ประเทศคือเวียดนามกัมพูชาและจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือในการขยายมูลค่าสินค้าเกษตรเปิดตลาดสินค้าเกษตรใหม่และแก้ไขปัญหาสินค้าเดิมรวมถึงความร่วมมือแก้ไขการทำประมง IUU ระหว่างกันทั้งนี้ไม่เพียงการประชุมหารือความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้เท่านั้นแต่สมาชิกทั้ง13ประเทศยังได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยในการพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรได้เผยแพร่ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรในการประชุมครั้งนี้ผ่านโครงการพระราชดำริตั้งแต่การฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาต้นน้ำการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริการทำเกษตรที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในชนบทโดยมีหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการนำคณะรัฐมนตรีอาเซียนและประเทศบวก3ศึกษาดูงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชาในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงของประเทศไทยที่ไทยพร้อมแลกเปลี่ยนประเทศสมาชิกนำไปปรับใช้ในแต่ละประเทศด้วยท้ายที่สุดสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศจะร่วมผลักดันความร่วมมือจากที่ประชุมครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนโดยเร็วต่อไป